จิตเตสังกิริเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วเป็นอันหวังได้เลยว่าถ้าตายแล้วต้องไปสู่ทุกขติเมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้วความทุกข์สิ้นสุขขีทุกขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่ทุกแท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผลระทมทนทุกข์ให้หรือไถ่ถอนจะร้อนอกร้อนใจดังไฟฟอนครั้นม้วยมอนทุกมีทวีคูณพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมะกรูดและกวีจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังช่วงนี้อาจารย์ยอดกำลังบันทึกเสียงซีดีชุดกรรมทีปณีนะครับซึ่งเป็นวรรณกรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีความยาวมากยาวถึง50กว่าชั่วโมงใช้ถ้าเป็นบันทึกเป็นแผ่นซีดีนี่ก็50กว่าแผ่นนะครับมีอยู่เรื่องนึงที่ผมได้บันทึกไปแล้วแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังก็เลยแยกนำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้นี่เป็นหนึ่งเรื่องในบรรดาเรื่องต่างๆที่เกิดสมัยพุทธกาลนะครับในหนังสือกรรมทีปณีที่อาจารย์ยอดนำมาบันทึกเสียงเนี่ยนะครับเป็นแค่หนึ่งในร้อยๆเรื่องเท่านั้นเองเรื่องภิกษุผู้มีกรรมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยอดจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรสมัยพุทธกาลยังมีมานพหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งมีหัวใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเข้าไปขอบวชในสำนักพระภิกษุสงฆ์ในวัดแห่งหนึ่งครั้นอุปสมบทแล้วพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็เรียนถามพระอุปัชฌาย์ถึงว่าใครที่มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อได้ทราบว่ากิจในพระพุทธศาสนามีสองอย่างสำหรับผู้บวชนะคือคันธธุระได้แก่ศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีเพื่อจะศึกษาพระพุทธวจนะคือให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเพราะว่าท่านสอนเป็นภาษาบาลีต้องเรียนบาลีก่อนต่อไปนั้นจึงศึกษาวิปัสสนาธุระได้แก่การบำเพ็ญวิปัสสนาเพื่อประโยชน์สูงสุดคือไปสู่มรรคผลนิพพานภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ตั้งใจว่าอ่ะงั้นก็บำเพ็ญคันธธุระก่อนคือเรียนภาษาบาลีก่อนนะแล้วค่อยบำเพ็ญวิปัสสนาธุระก็แล้วกันเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อภายหลังพอตั้งใจอย่างนี้แล้วก็กราบลาพระอุปัชฌาย์เดินทางมุ่งหน้าไปวัดนะเขาเรียกทีฆวาปีวัดทีฆวาปีเนี่ยมีพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในคันธธุระวิปัสสนาธุระอยู่ประจำที่นั่นท่านเก่งมากมีชื่อเสียงพอไปถึงก็เข้าไปกราบเรียนบอกความประสงค์ของตัวท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งมีญาณวิเศษคงจะมองเห็นอะไรในอนาคตอย่างหนึ่งท่านก็บอกว่า เรารับให้ท่านเรียนบาลีและเรียนวิปัสสนาที่นี่ไม่ได้หรอกปฏิเสธเลยปฏิเสธดื้อๆเลยขอพระเดชพระคุณได้โปรดกรุณารับเกล้ากับผมเข้าอยู่ในสำนักด้วยเถอะครับถึงแม้จะมีกฎกติกาเคร่งครัดยังไงเกล้ากับผมก็ยินดีจะปฏิบัติตามทั้งสิ้นเพราะว่าการที่เกล้ากับผมอุตส่าห์เดินทางมาจากบ้านเกิดมาไกลก็ตั้งใจจะบำเพ็ญธุระในพระศาสนาทั้งสองอย่างทั้งภาษาบาลีแล้วก็ทั้งวิปัสสนาก็ทราบว่าพระเดชพระคุณท่านเป็นผู้ชำนาญในเรื่องทั้งสองอย่างนี้ก็เลยอยากจะฝากตัวเป็นศิษย์ขออย่าให้กระผมผิดหวังในครั้งนี้เลยครับภิกษุหนุ่มก็กล่าววิงวอนอย่างนี้เป็นหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งอาจารย์เท่านิ่งอึ้งไปนานเสร็จแล้วก็บอกว่าแล้วท่านจะให้สัญญากับเราสักอย่างได้ไหมได้ครับผมจะเป็นสัญญากติกาสักกี่ข้อกล้ากระผมยินดีจะให้แก่พระเดชพระคุณทั้งสิ้นนะครับขอจงบอกมาเถอะครับไม่ต้องมากเราขอข้อเดียวเท่านั้นเนี่ยคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านอย่าได้เข้าไปในหมู่บ้านเป็นอันขาดแม้บิณฑบาตก็ไม่ต้องไปอยู่ในบริเวณวัดเนี่ยจนกว่าจะเรียนบาลีแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนาจบสิ้นแล้วอันนี้คือข้อห้ามของเราเข้าใจหรือเปล่าก็ผมสัญญาครับตลอดเวลาที่อยู่ที่วัดนี้ผมจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นจะภาคเพียรเรียนบาลีแล้วก็ทำวิปัสสนาตามความตั้งใจให้สำเร็จให้จงได้ขอพระเดชพระคุณไว้วางใจผมนะครับครั้นเห็นพระภิกษุหนุ่มรับปากมั่นคงแข็งแรงอย่างนั้น
อาจารย์เฒ่าผู้เชี่ยวชาญก็เริ่มบอกอุเทศบาลีฝ่ายคันธธุระนะให้เรียนภาษาบาลีก่อนภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็ตั้งใจศึกษาทั้งเช้าทั้งค่ำด้วยความอุตสาหะเป็นอันดีในไม่ช้าก็สำเร็จการศึกษาซึ่งนำความพอใจมาให้อาจารย์เป็นอย่างยิ่งอาจารย์ท่านก็บอกว่าบัดนี้การเรียนบาลีหรือคือคันธธุระนี่เธอก็ได้สำเร็จตามความปรารถนาแล้วจบหลักสูตรแล้วนะหยุดพักผ่อนจะสักชั่วระยะเวลานึงก่อนเพราะว่าตรากตรำในการเรียนมานานพอพักผ่อนให้เป็นที่สบายดีแล้วทีนี้จะสอนให้เริ่มเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระซึ่งเป็นธุระสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาต่อไปภิกษุหนุ่มผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษาก็กราบลาพระอาจารย์กลับมากุฏิซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวพอนึกถึงผลสำเร็จในด้านคันธธุระเรียนภาษาบาลีจบแล้วก็ดีใจเป็นนักหนาแล้วก็ยิ่งดีใจหนักขึ้นกว่านั้นเมื่อนึกถึงโครงการในอนาคตว่าอีกไม่ช้าตัวจะได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าหากมีวาสนาบารมีก็คงจะได้ลิ้มรสอมตะธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานแน่นอนแต่แล้วเหตุการณ์ร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นคือในขณะที่พระภิกษุรูปนี้ได้รับอนุญาตให้พักผ่อนเพื่อรอการเข้าปฏิบัติวิปัสสนาอยู่นั้นวันหนึ่งเขาเรียกอุปีลกกรรมฝ่ายอกุศลตามมาทันชักนำให้พระภิกษุรูปนั้นเกิดความคิดขึ้นมาว่าตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่ก็นานแล้วได้อาศัยท่านอาจารย์เนี่ยแบ่งปันอาหารให้บริโภคด้วยความเมตตาทั้งนี้ก็เพราะว่าเราต้องใช้เวลาให้หมดสิ้นไปด้วยการเรียนภาษาบาลีอย่างคร่ำเคร่งแล้วตอนนี้เราก็เรียนจบแล้วแล้วอยู่เปล่าๆการที่จะอาศัยครูบาอาจารย์บริโภคอาหารของท่านไปเปล่าๆอย่างเนี้ยไม่สมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตหากว่าได้อาหารดีรสดีเราก็จะนำไปถวายท่านอาจารย์เป็นการทดแทนบุญคุณท่านบ้างอย่างนี้ก็คงจะเป็นการดีคิดอย่างนี้แล้วภิกษุหนุ่มก็มีจิตใจผ่องแผ้วจัดแจงทำความสะอาดบาตรซึ่งตัวไม่ได้ใช้มานานให้เรียบร้อยลืมสัญญาเดิมที่ตัวให้ไว้แก่อาจารย์เสียสิ้นว่าอาจารย์ห้ามไม่ให้ออกจากวัดพออรุณสมัยได้เวลาก็นุ่งห่มผ้าให้เป็นปริมณฑลแล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตเวลานั้นยังมีกุลสตรีแห่งตระกูลหนึ่งนุ่งผ้าห่มผ้าสีเหลืองราวกับทองคำออกมายืนอยู่ที่ประตูเรือนเพื่อจะตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ด้วยใจศรัทธานางกุลธิดาผู้นี้พอเห็นพระภิกษุหนุ่มหน้าใหม่มานี่ก็มีจิตใจรักใคร่ผูกพันมีราคะบังเกิดรัดรึงดวงใจเพราะความเสน่หาในพระภิกษุหนุ่มรูปนี้เป็นกำลังเธอก็ค่อยๆน้อมเอาข้าวยาคูมาใส่ลงในบาตรพระภิกษุนั้นแล้วก็รีบกลับเข้าไปในห้องขึ้นนอนบนเตียงแล้วก็คิดถึงแต่พระภิกษุหนุ่มที่รักใคร่อยู่ด้วยความกระวนกระวายใจครั้งนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็เข้าไปไต่ถามลูกเอ้ยเป็นอะไรเหรอนอนครางเป็นนกถึกถือเจ็บไข้ยังไงแล้วถึงได้มีอาการผิดแปลกไปอย่างนี้ลูกสาวก็บอกความโดยไม่ผิดบังเมื่อพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูเป็นอย่างนี้ก็เพราะหนูคิดถึงพระพ่ออ้าวเวรกรรมแล้วสิพระที่ไหนลูกองค์ตะกี้เนี้ยองค์ที่บิณฑบาตตะกี้เนี้ยพ่อจ๋าลูกอยากจะได้พระองค์ตะกี้เนี้ยมาเป็นสามีถ้าไม่ได้นะชีวิตลูกนี้จะต้องตายไม่รอดเป็นคนละจะขอลาพ่อแม่ตายซะในครั้งนี้ละเวรกรรมแล้วเว้ยลูกกูเอ้ยพ่อแม่จะฟังลูกพูดอย่างนั้นก็มองดูหน้ากันด้วยความงงงวยแม่จะช่วยกันปลอบโยนให้เลิกล้มความคิดนั้นเสียเธอก็ไม่ยินยอมได้แต่นอนนิ่งเฉยอยู่ในที่สุดพ่อแม่ก็ปรึกษากันซุบซิบซุบซิบนะพอเห็นพร้อมกันแล้วก็รีบลงจากบ้านขมีขมันวิ่งตามพระภิกษุหนุ่มนั้นไปทั้งสองคนครั้นไปพบพระภิกษุหนุ่มซึ่งกำลังจะเดินทางกลับเข้าวัดที่กลางทางก็ถลันเข้าดักหน้าน้อมกายถวายนมัสการแล้วก็บอกว่าขอนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าไปฉันอาหารที่บ้านโยมทั้งสองด้วยเถอะครับอาตมารับนิมนต์ไม่ได้หรอกโยมเพราะว่าวันนี้อาตมาได้อาหารพอแก่ความต้องการแล้วขอได้โปรดกรุณาเถิดพระคุณเจ้าเอ๋ยลูกสาวของกระผมใช้ให้มานิมนต์นะครับใครจะมานิมนต์ยังไงอาตมาก็รับไม่ได้เพราะว่าได้อาหารพอสมควรแล้ว
จะรับอีกนี่มันผิดวินัยจะรีบกลับวิหารเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนพระผู้เป็นเจ้าคือพูดตรงๆเลยคือว่าลูกสาวของกระผมคนตะกี้เนี่ยที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองถวายข้าวยาคูแก่ท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีความรักใคร่ในตัวท่านเหลือเกินอยากจะได้ท่านเป็นสามีขอท่านอย่าได้เสียไมตรีเลยครับโยมนี่ก็ไม่ใช่คนยากคนจนนะผู้คนฆ่าทาสภาชนะใช้สอยเงินทองของผมก็มีมากเหลือเกินลูกเต้าของโยมก็ไม่มีมีแต่ผู้หญิงมีแต่ลูกสาวคนเดียวเป็นที่รักรังดวงใจโยมนี่ตั้งใจไว้ว่าถ้าหากว่าท่านตกลงเป็นลูกเขยท่านก็จะมีชีวิตในคารวาสวิสัยอยู่อย่างสบายไม่ต้องขวนขวายให้ลำบากกายเลยละครับภิกษุหนุ่มได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจก็บอกว่าโยมอาตมาไม่มีความปรารถนาไม่ประสงค์ในชีวิตคารวาสให้เป็นปริโภคกังวลไปเปล่าๆเดี๋ยวอาตมาจะเข้ากรรมฐานนะว่าเท่านี้แล้วก็สาวเท้าเดินเข้าวัดไปแม้จะถูกท่านผู้เฒ่าเฝ้าวิงวอนอนิจจาเอ๋ยกะไรเลยพ่อมาตัดไมตรีซะเลยทีเดียวขอพ่อจงคิดตรองดูให้จงดีนะถึงจะได้ยินได้ฟังยังไงก็หาได้เอื้อเฟื้ออะไรใหญ่ดีไม่เพราะว่าท่านมีใจมุ่งมั่นผูกพันในการที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายพ่อแม่ของหญิงสาวเมื่อไม่สมความคิดก็เดินคอตกกลับมาเรือนเล่าให้ลูกสาวฟังโดยท่วนทีแล้วก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงล่ะลูกเอ้ยสุดที่พ่อแม่จะอ้อนวอนท่านได้แล้วเพราะว่าท่านน่ะเคร่งครัดตัดขาดไม่อะไรสิ่งใดว่าเท่าไหร่วอนเท่าไหร่ท่านก็ไม่ยินดีอย่าเสียใจไปเลยนะลูกเอ้ยลุกขึ้นกินข้าวกินน้ำซะเถอะเดี๋ยวจะหาให้ใหม่เลือกเอาแต่ที่ดีๆมีรูปงามเอาแล้วจะเอาคนไหนก็บอกจะตามใจเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวแหละสาวเจ้าซึ่งมีน้ำใจผูกพันใฝ่รักพระภิกษุหนุ่มเป็นยิ่งนักเมื่อรู้ว่าตนพลาดรักอย่างนั้นก็หันหลังให้พ่อแม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความน้อยใจในวาสนาของตัวมีความประสงค์แต่ที่จะตายก็ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเป็นเวลานานถึง7วันไฟราคะเข้าเผาผลาญสังหารจิตสิ้นชีวิตลงอย่างน่าสงสารพ่อแม่ก็มีความเสียใจอย่างสุดซึ้งแทบจะขาดใจไปตามลูกสาวในที่สุดเมื่อทำสรีระกิจปลงศพลูกสาวสุดที่รักแล้วก็นำเอาผ้าสีเหลืองซึ่งลูกสาวเคยห่มนั้นไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดใกล้บ้านพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงก็ตัดผ้านั้นออกเป็นท่อนๆแล้วแจกกันเป็นการแบ่งปันลาภซึ่งได้มาโดยชอบธรรมตามธรรมเนียมสงฆ์ที่นี่มีพระภิกษุแก่รูปหนึ่งเป็นหลวงตาได้รับแจกผ้ามาท่อนหนึ่งเป็นส่วนของตัวแล้วก็ออกจากวัดนั้นก็เดินไปยังวัดทีฆะวาปีเผอิญผ่านไปทางหน้ากุฏิของพระภิกษุหนุ่มที่ว่านั้นหลวงตาหลวงตาไปได้ผ้าที่ไหนมานะสวยดีนี่ผ้าเหลืองผืนเนี้ยพระภิกษุหนุ่มก็ถามเล่นๆด้วยความคุ้นเคยเพราะว่าหลวงตาภิกษุแก่รูปเนี้ยเคยมาเที่ยวที่วัดทีฆะวาปีนี้อยู่เสมอผ้าผืนนี้สำคัญนะสำคัญยังไงอ่ะไหนลองว่าไปสิหลวงตาคือมันมีประวัติอะไอ้เรื่องการพูดมากนี่เป็นนิสัยของหลวงตาเฒ่าผู้นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแกก็พูดเรื่อยเปื่อยไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาบางทีก็เพิ่มเติมเอาบ้างก็มีผ้าผืนนี้ที่ท่านเห็นว่าสวยเนี่ยมันเป็นของธรรมดาแต่เจ้าของผ้านี่สิสวยกว่าเป็นไหนๆโอ้ยสวยจริงๆสวยที่สุดในเมืองนี้เลยแหละเจ้าของผ้าผืนนี้เป็นสาวสวยแต่น่าสงสารนะที่เธอต้องมาตายด้วยเหตุอันไม่สมควรเหตุที่เธอจะต้องตายนี่เขาเล่ากันว่าเมื่อประมาณสัก 7-8 วันมานี่มีพระภิกษุโง่รูปหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตในบ้านของเธอจะเป็นพระบุพเพสันนิวาสได้ยังไงไม่ทราบเธอเกิดรักพระภิกษุรูปนี้ขึ้นอย่างจับจิตจับใจแค่ได้เห็นหน้ากันเท่านั้นแหละถึงกับไม่ยอมกินข้าวกินปลาพ่อแม่เห็นว่าจะไม่ได้การพ่อแม่ก็เข้าไปหาพระรูปนั้นไปเล่าเรื่องให้ฟังนิมนต์วิงวอนให้ไปบ้านไอ้พระงั่งน่ะก็ใจไม้ไส้ระกำสิ้นดีแทนที่จะตอบรับหรือว่าพูดกับแกดีๆกลับตวาดบอกปัดอย่างสิ้นอะไรใหญ่ดีบอกจะเข้ากรรมฐานโอ้ยนางที่น่าสงสารก็ทนพิษรักทรมานอยู่7วันก็ตรอมใจตาย
ก่อนจะตายก็พร่ำเพ้อรำพันถึงพระรูปนั้นจนสิ้นใจแล้ววันนี้เขาเอาศพไปเผาที่ป่าช้าแล้วก็เอาผ้าผืนที่เธอเคยรักนี่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ให้แบ่งกันไอ้เราคิดไปก็ให้สงสารนางผู้ไร้เดียงสาเหลือเกินนี่นะแล้วเกลียดชังไอ้พระงั่งซึ่งเป็นต้นเหตุให้นางตายซะเป็นที่สุดไม่รู้เป็นพระหอกในอยู่วิหารไหนเอ๊ะหรือจะเป็นท่านก็ไม่รู้ไหนได้ข่าวว่าจะเข้ากรรมฐานด้วยกันไม่ใช่เหรอหากหลวงตาแก่ปากมากผู้นั้นจะสังเกตสีหน้าภิกษุหนุ่มคู่สนทนาก็จะรู้ได้ว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเสียแล้วเพราะในขณะที่ฟังหลวงตาเล่าไปตามอารมณ์นั้นภิกษุหนุ่มผู้มีกรรมก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นในดวงใจตื้นตันใจสงสารนางจนสุดจะพรรณนามองเห็นภาพนางที่กำลังตักข้าวยาคูลงในบาตรตัวเองด้วยอาการอันประหม่าในวันนั้นภาพนั้นมาปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านก็ได้แต่รำพึงรำพันด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งโอ้เวรกรรมเอ้ยมันเป็นความบ้าของตัวเราเองเหตุร้ายถึงได้เกิดขึ้นอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าเราไม่โง่เขลาจนเกินไปก็คงจะได้อยู่ร่วมรักกับนางกุลธิดาซึ่งเป็นหญิงสาวมีความซื่อสัตย์มอบดวงใจรักอันบริสุทธิ์ผุดผ่องให้กับเราแต่เพียงผู้เดียวจนกระทำการกิริยาตายไปมองเห็นอยู่ชัดๆเลยว่าจะหาหญิงผู้ใดในปัตตภีที่มีน้ำใจประเสริฐจริงจังในเรื่องความรักมากเกินกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีอีกแล้วในขณะนั้นด้วยความสงสารนางสุดหัวใจด้วยความเสน่หาอะไรอย่างสุดซึ้งเพลิงราคะกล้าอันหมักหมมอยู่ในสันดานมาหลายล้านโกฏชาติก็ลุกขึ้นเผาผลาญดวงใจของภิกษุหนุ่มผู้มีกรรมนั้นจนกระทำการกิริยาตายไปต่อหน้าหลวงตาผู้เฒ่าผู้เล่าเรื่องณที่นั้นเองยังความตกตะลึงพึงเพลิดให้แก่หลวงตาเป็นอันมากครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับสมัยพุทธกาลมีผู้ชายอยู่คนชื่อนายธรรมภาธิกะแกเป็นคนหน้าตาค่อนข้างน่าเกลียดน่ากลัวใครเห็นหน้าแกเนี่ยโอ้ยไม่ชอบอะตาเหลือกนอกจากเหลือกแล้วยังเหลืองนะคราวแดงขึ้นเต็มหน้าเลยใครเห็นหน้าแกถ้าเป็นในป่านี่วิ่งกันป่าราบอะใครๆก็เรียกแกว่าไอ้คราวแดงคือธรรมภาธิกะนี่แปลว่าคราวแดงก็มีอาชีพในการฆ่าคนแต่ไม่ได้เป็นเพชฌฆาตรับจ้างนะแกเป็นเพชฌฆาตฆ่านักโทษนะแกประกอบอาชีพนี้อยู่จนอายุ55ปีตอนนั้นแก่เฒ่าลงกำลังวังชาก็แก่ตามไปด้วยคือธรรมดาเนี่ยฟันคอนักโทษต้องฉับเดียวขาดแต่แกสับซะ 4-5 ทียังไม่หลุดเลยหัวห้อยร่องแร่งร่องแร่งทุเรศในที่สุดแกก็โดนปลดออกจากตำแหน่งเพชฌฆาตตามธรรมดาคนแก่มักจะอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขชอบทำโน่นทำนี่ไปตามประสาไม่มีอารยธรรมก็หงุดหงิดเพชฌฆาตคราวแดงในบ้านปลายของชีวิตก็เอาแต่ทอดถอนใจทุกวันใครๆก็จะเห็นแกนั่งอยู่ตามต้นไม้เนี่ยคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะบางทีก็นอนเอามือไก่หน้าผากแกไม่ค่อยอยากจะพูดอยากคุยกับใครเพราะแกเซ็งในชีวิตแกวันหนึ่งพระสารีบุตรก็มาบิณฑบาตแถวย่านบ้านแกก็มาหยุดอยู่ที่บ้านของนายตัมภาธิกะเนี่ยนายตัมภาธิกะพอแลเห็นพระแกก็มีจิตใจเลื่อมใสว่าเอเรานี่ประหารชีวิตคนมาเสียนานบาปเราฆ่ามนุษย์เป็นอันมากเวลานี้มีพระมายืนรับบิณฑบาตที่บ้านเราไอ้ข้าวยาคูที่หุงในน้ำนมก็มีอยู่บนบ้านถ้าเราถวายพระนี่เห็นจะดีเป็นแน่ทีเดียวอันที่จริงแกก็เสียดายยาคูเหมือนกันเพราะว่าแกซื้อมาจะเอามาไว้กินเองเพราะแกชอบแกไม่ได้กินมาหลายปีแล้วแต่แกขี้เหนียวแกก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อพอไปซื้อมาก็เจอพระเลยมาพระมารออยู่หน้าบ้านอย่างนี้ตัดสินใจถวายพระดีกว่าว่างั้นแกก็นิมนต์พระสารีบุตรขึ้นไปบนบ้านก็ถวายยาคูเสร็จแล้วก็คอยพัดวีพระสารีบุตรให้เย็นสบายตอนนั้นพระสารีบุตรก็สังเกตเห็นว่าแกก็มีความต้องการอยากจะกินไอ้ข้าวยาคูนี้เหมือนกันนะแกก็บอกว่าหลังจากที่ถวายแล้วเนี่ยนะก็คงจะต้องรอหลังจากที่พระฉันเสร็จแต่พระสารีบุตรก็บอกว่า
โยมโยมทานอาหารของโยมเถอะนะเดี๋ยวอาตมามีอาหารที่ได้มาจากบ้านอื่นแล้วนะเสร็จแล้วก็เอายาคูของแกเนี่ยคืนให้แกแกก็รับไปกินพระสารีบุตรก็ลงมือฉันอาหารพอทั้งพระทั้งโยมเรียบร้อยแล้วพระสารีบุตรซึ่งรู้ประวัติของนายคราวแดงนี่อยู่บ้างก็กล่าวธรรมะเล็กๆน้อยๆนี่ก็เห็นนายคราวแดงนี่นั่งกระสับกระส่ายก็ถามว่าโยมเป็นอะไรนายจำพาธิกะก็บอกว่าผมทำกรรมหนักนะครับผมฆ่าคนมามากจิตใจผมฟุ้งซ่านบาปเหลือเกินใจผมมัวระลึกแต่เรื่องที่ผมจะต้องตกนรกนะครับเสร็จแล้วพระสารีบุตรก็บอกกับนายตัมภาธิกะบอกว่าถ้าโยมเป็นลูกจ้างเขาทำนาเป็นลูกจ้างเขาไถนานะแล้วเกี่ยวข้าวข้าวที่ได้ผลที่ได้ในนาเป็นของใครเป็นของโยมหรือเปล่าไม่ใช่ของผมหรอกครับเป็นของเจ้าของนาเขาครับก็โยมที่ทำงานเนี่ยโยมทำงานให้ใครทำให้หลวงนะครับพอพูดอย่างนั้นน่ะในตัมภาธิกะแกก็เข้าใจว่าไม่บาปนะเมื่อถูกพระสารีบุตรท่านบอกอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าคุณโยมตั้งจิตตั้งใจให้มั่นนะแล้วก็ฟังธรรมต่อไปท่านก็กล่าวธรรมคาถาต่อไปพักหนึ่งนายจำพาธิกะก็นั่งฟังธรรมะด้วยความตั้งใจมีอารมณ์เป็นหนึ่งส่งใจไปตามกระแสแห่งธรรมจนกระทั่งได้บรรลุโสดาปัตติมรรคคือรู้ทางปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันพอเทศจบแล้วพระสารีบุตรก็ลากลับไปนายคราวแดงก็ตามไปส่งท่านหน่อยหนึ่งแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านในระหว่างเดินเข้าบ้านก็โดนแม่โคขวิดจนกระทั่งถึงความตายเสร็จแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตตอนเย็นวันนั้นเองภิกษุทั้งหลายก็นั่งสนทนากันในโรงธรรมที่วัดของพระพุทธเจ้าที่วัดเจตวันว่าในคราวแดงมีอาชีพฆ่าคนมาตลอดเขาได้ทำกรรมหยาบช้ามาจนกระทั่งอายุเกือบ60แล้ววันนี้หลังจากฟังธรรมจากพระสารีบุตรแล้วเนี่ยถูกแม่โคขวิดตายไม่รู้ว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนพระศาสดาเสด็จมาถึงท่านก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคุยอะไรกันอยู่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องนายคราวแดงพระองค์ก็ตรัสว่าเธออยากรู้ไหมว่านายคราวแดงเนี่ยไปเกิดที่ไหนนายคราวแดงตอนนี้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วภิกษุทั้งหลายก็ทูลถามว่าก็นายคราวแดงฆ่าคนมาจนตลอดอายุของเขาทำบาปหนักอย่างนี้จะไปเกิดในสวรรค์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายเพราะในคราวแดงได้พบกัลยาณมิตรอย่างพระสารีบุตรฟังคำสอนของพระสารีบุตรแล้วรู้เห็นตามนั้นอย่างชัดแจ้งมีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปนั้นเป็นการกระทำซึ่งทำไปโดยหน้าที่และไม่ต้องรับผลนั้นความคิดอย่างนั้นเมื่อเกิดเมื่อตายไปจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตในคราวแดงทำกรรมหนักขนาดนั้นฟังธรรมของพระเถระเพียงแค่วันเดียวยังมีคุณวิเศษเกิดขึ้นอย่างนั้นเฉลอพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าถือเอาประมาณของธรรมะว่ามากหรือน้อยเพราะว่าคำพูดเพียงคำเดียวแต่ถ้ามีผลทำให้จิตใจเนี่ยเบิกบานทำให้จิตใจมีอำนาจมีความมุ่งหวังย่อมจะมีประโยชน์และวิเศษที่สุดแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาว่าวาจาไร้ประโยชน์แม้ตั้งพันคำไม่อาจจะสู้คำเดียว
แต่มีประโยชน์ฟังแล้วก่อให้เกิดความสงบระงับ